ณวัดปักธงนำทัพ MGI เวทีนางงามแรกของไทยและของโลกเข้ามหาชนก่อนหน้านี้สมญาอิงฟ้ามหาชนของอิงฟ้าวราหามิตรแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022กลายเป็นจริงเมื่อมีรายนามปรากฏเป็นผู้ถือครองหุ้นอยู่ในบริษัทมิตรแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ MGI ถึง2ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนถึง 0.95% ขณะที่ชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5ในปีเดียวกันก็มีหุ้นอยู่ในสัดส่วนเท่ากันและแน่นอนว่าผู้ถือครองหุ้นในสัดส่วนสูงสุดก็หนีไม่พ้นบิ๊กบอทอย่างณวัฒน์อิสระไกรศีลโดยถือหุ้นจำนวนสูงถึง90ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 42.86% หรือเกือบกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดนั่นเองหุ้นของ MGI เปิดขายวันแรก14ธันวาคมในตลาดหลักทรัพย์ด้วยราคา6บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท30สตางค์หรือ 26.26% จากราคา IPO 4บาท95สตางค์มูลค่าการซื้อขาย73ล้านบาทต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของหุ้นนางงามตัวแรกในประเทศไทยและตัวแรกในตลาดโลกที่พาตัวเองเข้ามาอยู่ในระดับมหาชนได้สำเร็จทั้งนี้ธุรกิจการประกวดนางงามถือเป็น1ใน4ของธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ MGI ได้อย่างมหาศาลในอีกมุมหนึ่งถือว่าเป็นเวทีประกวดสาวงามเวทีแรกที่มีเครือข่าย77เวที77จังหวัดในประเทศไทยและสามารถขายลิขสิทธิ์ไปได้อีก90ประเทศทั่วโลกงานนี้ต้องถือเป็นความสำเร็จและก้าวย่างอันยิ่งใหญ่ของณวัฒน์ที่สามารถยกระดับเวทีประกวดสู่มาตรฐานระดับสากลแม้ว่าการประกวดในแต่ละปีจะต้องแลกมาด้วยกระแสดรามาตลอดจนกลายเป็นที่จับตามองว่าตั้งใจปั้นข่าวเพื่อเรียกแสงหรือไม่อย่างไรแต่ณวัฒน์ก็ยังคงยืนหนึ่งท่ามกลางมรสุมกระหน่ำอย่างไม่สะท้านสะทกถ้าพิจารณาสัดส่วนรายได้ของ MGI ในช่วง3ปีที่ผ่านมาปรากฏตัวเลขดังนี้ปี2563รายได้338ล้านบาทกำไรสุทธิ 44.8 ล้านบาทปี2564รายได้342ล้านบาทกำไรสุทธิ 29.0 ล้านบาทปี2565รายได้319ล้านบาทกำไรสุทธิ 47.8 ล้านบาทปี2566มกราคมถึงกันยายนรายได้432ล้านบาทกำไรสุทธิ 77.1 ล้านบาทพูดง่ายๆก็คือตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2563 MGI สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตโควิด-19 ก็ตาม